คุยอะไรกันสวัสดีแคนดี้แล้วนะคะหวีแบบนี้ไม่เจ็บนะคะเพราะว่าขนเขาดันออกมาอยู่แล้วจริงๆไม่ต้องใช้หวีแล้วก็ใช้มือดึงก็ได้แต่มันก็จะใช้เวลายาวนานมาเป็นกระจุกหน้านี้มันจะเป็นหน้าที่เราต้องเก็บกวาดเยอะหน่อยนะคะหน้าผัดขนแล้วลมก็ช่วงนี้ลมแรงต้องสางออกแล้วก็หวีเพราะว่าไม่งั้นขนเขาจะปลิวไปบ้านใกล้เรือนเคียงได้เดี๋ยวเราจะโดนเสียงบ่นแล้วเราก็เกรงใจด้วยนะใจเขาใจเราถ้าเป็นบ้านเราไม่ได้เลี้ยงสุนัขแล้วมีขนปลิวไปเราก็คงไม่ชอบใช่ไหมคะแล้วก็ต้องกำจัดแคนดี้ไม่ให้ความรบเจ๊อ้วนอยู่เฉยๆนะสิสนใจแต่ของกินอยู่นั่นแหละนะอ้วนขอหวีหน่อยสิสลุดหมดเดี๋ยวแล้วเนี่ย